ู้ชมค่ะมาเตือนภัยกันหน่อยเช้านี้ค่ะอยากจะเตือนภัยคนที่กำลังคิดกำลังลังเลว่าเอ๊ะฉันจะลงทุนหรือไม่ปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมีกลุ่มผู้เสียหายร้องเรียนค่ะบอกว่าถูกข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดปัตตานีชักชวนให้ร่วมลงทุนทำธุรกิจหลายอย่างเลยค่ะอ้างว่าเดี๋ยวจะให้ผลตอบแทนที่สูงมากแต่ปรากฏว่าพอถึงวันจริงๆแล้วไม่ได้กำไรจริงๆรวมมูลค่าความเสียหายไม่ใช่น้อยกว่า50ล้านบาทค่ะนักธุรกิจและก็นักลงทุนจำนวนหลายคนค่ะเขารวมตัวกันนำหลักฐานเข้าแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานีกรณีเขาอ้างว่าถูกช่อโกงร่วมลงทุนโดยผู้ชักชวนเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดปัตตานีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะคือมีการชักชวนคนรอบข้างให้ลงทุนทำธุรกิจหลายประเภทอย่างเช่นการระดมหาผู้ร่วมลงทุนในธุรกิจนำเข้าและส่งออกเฟอร์นิเจอร์ช่วงปี2560กระทั่งหยุดกิจการไปเพราะอ้างว่าดำเนินการต่อไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าเจอสถานการณ์โควิด-19 เวลาผ่านมาค่ะมีการชักชวนลงทุนทำถุงมือยางพาราแล้วก็หน้ากากอนามัยด้วยอ้างว่ามีออเดอร์เข้ามาแทบทุกวันและต้องการผู้ที่จะร่วมลงทุนผู้เสียหายเขาอ้างว่าผู้ที่ชักชวนมีโปรไฟล์ที่น่าเชื่อถือมากมีการโชว์รูปแบบการลงทุนทั้งที่ได้ผลกำไรกลับคืนให้กับผู้ร่วมลงทุนมีผู้เสียหายร่วมลงทุนตั้งแต่หลักหมื่นบาทนะคะถึงหลักหลายล้านบาทโดยแบ่งผลกำไรตามยอดที่ลงทุนค่ะคนที่สนใจสามารถร่วมลงทุนกับเขาได้ในวงเงินขั้นต่ำ 50,000 บาทโดยจะแบ่งกำไรเป็น 7% ของเงินที่ลงทุนนะคะโดยที่เขากำหนดว่าออเดอร์นี้ลงทุนวันที่เท่านี้จะได้กำไรในวันที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะในทุกๆรอบสมมุติว่าออเดอร์เราลงทุนไปในวันที่1ของเดือนนั้นบางออเดอร์จะได้กำไรในวันที่15บางออเดอร์ก็จะได้กำไรในวันที่30ของเดือนนั้นต้องบอกว่ากำไรดีก็ฝากเงินไว้ในธนาคารถ้าหากเป็นแบบนี้นักกฎหมายเขาแนะนำนะคะว่าอย่าไปหลงเชื่อนะเพราะถ้าหากเขาจะได้เงินเยอะขนาดนี้เขาจะไม่ชวนเรานะคือกระทั่งปี2565เริ่มมีปัญหาค่ะมีการเปลี่ยนแปลงแจ้งบอกว่าเนี่ยการโอนเงินเข้ามาเนี่ยนะเขาไม่สามารถที่จะเอาเงินออกได้เนื่องจากว่าผู้ถูกชักชวนเนี่ยผู้ชักชวนเนี่ยอายัดถูกอายัดบัญชีบัญชีเนี่ยกดเงินไม่ได้เลยเหตุเพราะว่าถูกสรรพากรตรวจสอบอยู่ค่ะผู้เสียหายส่วนใหญ่เขาบอกไม่เชื่อนะไม่เชื่อว่าจะถูกการตรวจสอบอาจจะเป็นการช่อโกงหรือเปล่าอันนี้เขามีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ซึ่งผู้เสียหายส่วนใหญ่นักข่าวของเราไปสำรวจถามทำอาชีพอะไรกันเขาบอกว่าเป็นข้าราชการค่ะแล้วก็เป็นข้าราชการที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งปัตตานียะลานราธิวาสสุราษฎร์ธานีภูเก็ตถามว่าทำไมส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเนื่องจากว่าผู้ชักชวนก็เป็นข้าราชการเช่นเดียวกันเขาเลยเชื่อเขาบอกว่าเรื่องนี้อาจจะทำเป็นขบวนการมีการวางแผนการหลอกลวงให้คนนั้นหลงเชื่อเพราะมักจะสร้างโปรไฟล์ในสื่อโซเชียลค่ะทั้ง Facebook ทั้ง TikTok ว่าเป็นคนที่มีเงินนะร่ำรวยจากการลงทุนเนี่ยแหละใช้สิ่งของแบรนด์เนมชอบทำบุญกับเด็กกำพร้าสร้างโปรไฟล์ซื้อที่ดินจำนวนกว่า60ไร่แล้วก็มักจะถ่ายรูปกับบุคคลสำคัญในพื้นที่ด้วยแจ้งเตือนเอาไว้นิดนึงสำหรับใครที่กำลังลังเลว่าฉันจะลงทุนหรือเปล่าสิ่งที่กำลังลงทุนไปมันเป็นแชร์ลูกโซ่หรือเปล่านะแชร์ลูกโซ่ก็คือเอาเงินจากอีกบุคคลหนึ่งวนมาให้กับอีกบุคคลหนึ่งคือใครลงทุนแรกๆตอนแรกได้เงินหลังๆไม่ได้เงินส่วนใครเพิ่งลงทุนอาจจะได้เงินหลังๆก็จะไม่ได้เงินเช่นเดียวกันคุณเองสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ด้วยตัวเองนะคะโดย DSI เขามีการตั้งไลน์เอาไว้คือสามารถเข้าไปเช็คได้ที่เช็คดิ DSIเช็คดี DSI นี่คือ ID line นะคะสามารถลองค้นหาแล้วก็ส่งข้อมูลไปหาเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะ